พูดถึงน้ำแล้วก็มาดูน้ำมันสักนิดหนึ่งนะครับ น้ำมันนี้ก็เมื่อวานก็เป็นวันแรกที่ราคาน้ำมันปรับตัวนะครับของดีเซลจาก30บาทที่เคยตรึงเอาไว้วันนี้ก็ขึ้นเป็น32บาทนะครับขึ้นไปแล้วก็สัปดาห์หน้าวันจันทร์หน้าก็จะขึ้นเป็น33จันทร์ถัดไปก็เป็น34จันทร์โน้นก็จะเป็น35จันทร์นู้นก็จะเป็น3นะ34 35นะแต่เขาก็บอกว่าขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วยนะแต่ก็อันนี้บอกให้คุณผู้ชมได้เตรียมตัวนะพี่หนอมครับค่ะทีนี้ถ้าดูราคาน้ำมันในตลาดโลกวันนี้นะครับคุณผู้ชมเห็นตัวเลขสดๆเรียลไทม์อยู่ตอนนี้เนี่ยของเบรนท์ใช่ไหมคะตัวนี้ไม่น่าจะเบรนท์เป็น WTI อันนี้เป็นเบรนท์ค่ะพี่หนอมเบรนท์เหรอใช่ค่ะเบรนท์ทะเลเหนือนะเบรนท์ครับ106อ๋อแสดงว่ามันลงมาแล้วนี่เมื่อเช้านี่อยู่ที่107นะค่ะนี่มาที่106นะอ๋อเมื่อเช้าตอนพี่เปิดดูนี่107นี่เบรนท์ทะเลเหนือนะครับ WTI อ่ะ WTI สักครู่นะ WTI นะครับอีกตัว WTI เนี่ยธรรมชาติก็จะต่ำกว่าเบรนท์ทะเลเหนือประมาณ 2-3 เหรียญนะครับใช่ค่ะ103.47 นะที่น้องดูตอนนี้เป็น103นะครับแล้วก็ตัวนี่คือ103นะ 3.77 แล้วตอนนี้นะค่ะนี่ก็ลงมานิดหนึ่งลงมาหลังจากที่ขึ้นมาในวันนี้แหละนะครับแล้วก็ดูไบ 102.79 102.79 นะครับก็ขึ้นลงนี่คือราคาน้ำมันซึ่งผมเห็นทีวีบางช่องเขาก็ไปสัมภาษณ์ประชาชนที่บอกว่าวันนี้แย่เลยน้ำมันขึ้นราคาค่าครองชีพสูงขึ้นไม่ไหวแล้วอยากให้รัฐบาลช่วยอยากให้รัฐบาลตรึงเอาไว้อยู่นะครับก็ไปสัมภาษณ์ผู้คนก็ใช่เลยครับมันก็เป็นความรู้สึกนึกคิดแบบนั้นจริงๆแต่ว่าถ้าเราคิดอีกด้านหนึ่งนะคิดว่าวันนี้ผมว่าเราต้องเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขด้วยกันนะถ้าเราจะต้องกดดันว่าต้องเอาไว้ได้น้ำมันต้องถูกทั้งที่ตลาดโลกมันแพงเรากำลังย้อนแย้งกับความเป็นจริงนะครับไม่มีใครไม่เดือดร้อนจากราคาน้ำมันแพงเดือดร้อนกันทุกคนเดือดร้อนกันทั่วหน้าเดือดร้อนกันทั้งโลกยกเว้นประเทศที่มีน้ำมันนะครับแล้วก็ขุดน้ำมันไปขายอยู่ทุกวันนี้อย่างคูเวตอย่างเนี้ยน้ำมันลิตรนึงไม่ถึงบาทนะครับเวเนซุเอลาลิตรนึงไม่ถึงบาทเพราะว่าเขามีน้ำมันแทบจะฟรีกันเลยทีเดียวแต่เขาก็กระทบด้านอื่นนะแต่เขาก็กระทบเรื่องอาหารนะค่ะผมว่าประเทศเดียวนะตอนนี้นี่ถ้าเราเรียนรู้และดูเป็นตัวอย่างนะน้องจิมมี่นะประเทศที่ไม่มีผลกระทบนะก็คือรัสเซียไม่กระทบเลยงงไหมนั่นน่ะสิพี่หนอมก็เขาทำสงครามทำไมไม่กระทบงงเนาะถ้าเราไม่พูดว่ารัสเซียกำลังทำสงครามอยู่ในขณะนี้นี่ขนาดเขามีสงครามใช่รัสเซียเดือดร้อนไหมตอนนี้ไม่เดือดร้อนลองฟังดูดิลองดูบริบทจากข่าวสารที่ออกมาจากต่างประเทศส่วนใหญ่เขาขาดแคลนอาหารไหมรัสเซียเขาขาดแคลนไม่พี่น้องเขามีน้ำมันไหมมีนะค่าเงินเขาเป็นไงรูเบิลก็ดีอ่ะแข็งนะใช่แล้วก็เรื่องของอาหารสัตว์อะไรที่พอเขาขยับหรือเขาจะบอกว่าเขาจะปิดเจ้าตู้นี่ประเทศอื่นดันมีผลกระทบใช่เนี่ยใช่ แต่เขาทำสงครามนะรัสเซียในหนึ่งเขามีทั้งน้ำมันเยอะค่ะนี่เป็นอันดับ3ของโลกนะที่ส่งออกน้ำมันนะค่ะนะครับที่น้ำมันเขาเยอะเนี่ยอันดับ2 หนึ่งก็คือน้ำมันที่เขามีพร้อมทุกอย่างนะครับ2ก็คืออาหารครับเขามีทั้งน้ำมันและอาหารมันมีไม่กี่ประเทศในโลกนี้ที่มีทั้งน้ำมันและอาหารทั้งอาหารคนอาหารสัตว์จริงไหมใช่ต้องมีพอถูกนะครับอย่างเวเนซุเอลาเนี่ยน้ำมันเยอะมากเลยเป็นน้ำมันสำรองในมากที่สุดในโลกนะเจาะแต่ตอนไหนก็เจอแต่ขาดแคลนอะไรขาดแคลนเรื่องอาหารอาหารใช่ค่ะคนต้องไปหาอาหารตามถังขยะที่เราเห็นภาพใช่ที่สื่อต่างประเทศนำเสนอประเทศตะวันออกกลางน้ำมันเยอะไหมเยอะเจาะลงไปก็เจอใช่ไหมใช่อาหารล่ะก็เหมือนกันก็ต้องนำเข้าเหมือนกันใช่เห็นไหมจนกระทั่งประเทศตะวันออกกลางหลายประเทศอย่างซาอุดิอาระเบียเนี่ยเขาเริ่มทำการเพาะปลูกเพื่อที่จะไม่ต้องพึ่งพาอาหารจากประเทศอื่นเพราะถ้าเมื่อใดที่เขามีน้ำมันแต่ว่าเขาเอาเงินจากน้ำมันไปซื้ออาหารไม่ได้ปัญหาก็เกิดกับประเทศของเขาทะเลทรายเขาถึงจึงสามารถปลูกข้าวได้เขาเอาคนจีนเนี่ยไปสอนทำการวิจัยทำการศึกษาวิจัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยใช่ประเทศเล็กๆอย่างบรูไนประเทศหนึ่งในอาเซียนของเราเนี่ยนะประเทศเล็กๆเนี่ยนะคนประมาณ 500,000 รถประมาณ 500,000 ทั้งคนทั้งรถนี่เท่ากันนะครับเรียกว่า1คน1คัน1คัน1คนเลยน้องไปมาคุณผู้ชมไม่มีใครที่ขี่รถจักรยานยนต์เลยมีแต่รถยนต์ประเทศเล็กๆนะภาษีก็ไม่ต้องเสียนะเจาะลงไปก็เจอแต่น้ำมันนะวันนี้เขาเอาคนจีนเอาคนไทยเนี่ยไปสอนเขาปลูกพืชปลูกผักค่ะ
นะครับให้มีอาหารกินเขาก็พยายามจะพึ่งพาตัวเองนี่คือที่ผมพูดถึงรัสเซียว่าเขาสามารถพึ่งพาตัวเองได้นี่ขนาดในยามที่เกิดวิกฤตสงครามรัสเซียมีทั้งอาหารคนทั้งอาหารสัตว์อย่างที่มีว่าแล้วก็มีน้ำมันที่อุดมสมบูรณ์พลังงานเนี่ยถามว่าเขาเดือดร้อนไหมเขาก็เดือดร้อนไม่ใช่ไม่เดือดร้อนแต่เขาไม่ขาดแคลนอาหารนี่สำคัญนะตรงกันข้ามประเทศที่ไม่ได้ทำสงครามกับเขาทางประเทศเยอรมนีประเทศอังกฤษประเทศในแถบสหภาพยุโรปกำลังประสบปัญหาเรื่องของสินค้าราคาแพงเรื่องของพลังงานแล้ววันเมเดย์นะครับวันที่หนึ่งก็ซึ่งเป็นวันแรงงานแรงงานสากลเนี่ยปรากฏว่าที่ฝรั่งเศสก็ประท้วงไต่กับตำรวจเผชิญกับตำรวจเยอรมันก็ประท้วงกันอยู่เหมือนกันมากมายจากปัญหาค่าครองชีพและราคาสินค้าที่สูงขึ้นทีมงานขึ้นภาพที่ฝรั่งเศสเนี่ยที่ฝรั่งเศสนี่ก็เพิ่งเลือกตั้งประธานาธิบดีได้เอ็มมานูเอลมาครองเป็นประธานาธิบดีเป็นสมัยที่2ในรอบ20ปีนะครับนี่เพิ่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยอันนี้จุดกลางเมืองเลยเหรอคะเนี่ยนี่ประท้วงกันนะแล้วคนฝรั่งเศสเวลาประท้วงนี่สนุกมากนะเอ๊ะมีนะทำไมพี่หนองโดนชูกำปั้นเย้เย้เย้โดนไปที่ประตูชัยอ่ะพี่เคยใช้ไม่ใช่ใช้ชีวิตนะเคยไปอยู่ในช่วงห่วงเวลาที่ก็ประท้วงแล้วเราอยู่ที่นั่นพอดีที่ฝรั่งเศสนะประสบการณ์เลยพอเข้ามาปั๊บเราก็แฝงตัวเข้าไปด้วย อยากได้บรรยากาศซึมซับไงชอบอยู่แล้วไงก็ ไปด้วยเย้ก็ด้วยที่ฝรั่งเศสมาดูมีพลังใช่ไหมคะแล้วก็ประท้วงนะครับประท้วงหนักและก็รุนแรงทั้งคนถูกจับกุมเจ้าหน้าที่บาดเจ็บผู้ชุมนุมนี่คือที่ฝรั่งเศสเกิดจากอะไรครับปัญหาค่าครองชีพราคาสินค้าความเป็นอยู่นี่ที่ฝรั่งเศสนะเยอรมนีก็ประท้วงกันหนักเหมือนกันในเอเชียเพื่อนบ้านเรานี่ก็คือศรีลังกาก็มีเหมือนกันใช่ไหมนะคะรวมตัวประท้วงรัฐบาลในวันแรงงานเหมือนกันใช่ซึ่งก่อนหน้านั้นเขาก็ประท้วงกันมาก่อนแล้วเหมือนกันศรีลังกาเนี่ยเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องของราคาน้ำมันใช่ไหมที่ไปเติมน้ำมันก็ไม่มีให้เติมอ่ะต้องกำหนดนะครับไฟฟ้าก็เปิดปิดดับอ่ะนะครับที่ประเทศศรีลังกาก็มีปัญหาจะไปคู่เอิญจาก IMF นะครับบอกว่าต้องใช้เวลาถึง 5-6 เดือนกว่าจะได้เงินมานะครับก็เป็นปัญหาอยู่เยอะเลยทีเดียวนะครับจนกระทั่งศรีลังกาเนี่ยนี่ต่างประเทศวันนี้ต้องหยุดการชำระหนี้ต่างประเทศนะเพราะงั้นถ้าเราดูในบริบททั้งประเทศในภูมิภาคเอเชียอย่างศรีลังกาเราดูอย่างประเทศในสหภาพยุโรปอย่างฝรั่งเศสเยอรมนีนะครับใครที่ดูเราอยู่ที่ฝรั่งเศสและเยอรมนีก็คงทราบใช่ไหมครับว่าปัญหาค่าครองชีพที่เกิดขึ้นนะครับจากราคาน้ำมันจากสงครามรัสเซียยูเครนนะครับจากมาตรการที่เจ้าคุณพ่อคือสหรัฐอเมริกาเนี่ยชวนพันธมิตรนาโต้นะสหภาพยุโรปเนี่ยไปคว่ำบาตรรัสเซียพอมีการขยับปุ๊บก็กระทบเลยรัสเซียก็เลยคว่ำด้วยคุณคว่ำมาฉันก็คว่ำไปคว่ำมาคว่ำกลับตาต่อตาฟันต่อฟันใช่ท้ายที่สุดรัสเซียไม่เดือดร้อนรัสเซียอยู่ได้สบายไงพี่หนอเพราะว่ารัสเซียเนี่ยประชากรเขาสักประมาณร้อยกว่าล้านมั้งพี่หนอบอกว่าพื้นที่เขาเยอะมากแต่พื้นที่เขาเป็นอันดับหนึ่งของโลกอ่ะ10ล้านตารางกิโลเมตรนะเพราะในพื้นที่ที่มันกว้างใหญ่ไพศาลในน้องจิมมี่นะทรัพยากรมันจึงเยอะมากในขณะที่คนของเขาก็ไม่มากแล้วจะว่าไปแล้วเนี่ยเขาสามารถจะพึ่งพาตัวเองได้นี่ผมว่าสุดยอดนะไอเราคนไทยเราบอกเรามีอาหารที่สามารถพึ่งพาตัวเองได้แต่ว่าเราจะต้องพึ่งน้ำมันจากต่างประเทศอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะนะครับอันนี้ก็เอามาให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าในขณะที่บ้านเมืองของเราบอกว่าเดือดร้อนราคาน้ำมันแพงนะครับข้าวของแพงข้าวของขึ้นราคานะครับเราก็ต้องไปดูต่างประเทศว่ามีเขาเดือดร้อนไหมเขาก็เดือดร้อนไม่น้อยไปกว่าเราและมากกว่าเราเล่าด้วยในหลายๆประเทศเราก็ยังถือว่าอยู่ในพื้นที่ที่ยังใช้ชีวิตกันอยู่ได้ดีตามสมควรนะ